นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็เชื่อนะคะว่าการหารือระหว่างคสช.กับพรรคการเมืองจะได้ข้อสรุปเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งและปลดล็อกทางการเมืองพร้อมกับชี้แจงที่นายกรัฐมนตรีไม่สังกัดพรรคการเมืองค่ะแต่ว่ายังสามารถรับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคการเมืองได้ค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงเส้นทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกพรรคการเมืองค่ะเพราะว่าพรรคการเมืองสามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้3คนโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วก็ได้ชี้แจงไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วด้วยค่ะขณะที่การประชุมระหว่างคสช.กับพรรคการเมืองในวันที่7ธันวาคมนี้นะคะก็เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปประเด็นที่พรรคการเมืองกังวลรวมไปจนถึงการปลดล็อกทางการเมืองนะคะว่าให้จัดกิจกรรมได้ด้วยเอาไปฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะคสช.เองก็คงจะบอกให้รู้ในเรื่องของรถแมพที่ชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยพูดกันมารวมทั้งตั้งแต่การปลดล็อกไปจนกระทั่งถึงการประกาศใช้พระกฤษฎีกาแล้วก็อื่นๆซึ่งบางอย่างคสช.กำหนดเองไม่ได้กกต.เป็นคนกำหนดแต่ก็จะมาช่วยกันบอกกันในวันนั้นแหละอย่างในเรื่องของการปลดล็อกเนี่ยคือวันนั้นจะได้ข้อยุติทั้งหมดว่าปลดอะไรบ้างหรือว่าควรจะต้องได้ด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธวิเคราะห์คะแนนนิยมของพรรคพลังประชารัฐรวมถึงความเหมาะสมที่จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยก็สนับสนุนให้ท่านนายกรัฐมนตรีสานต่องานต่างๆให้สำเร็จค่ะขณะที่การหารือของคสช.กับพรรคการเมืองก็คาดว่าจะเป็นเรื่องของการหาเสียงเป็นหลักย้ำว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องทำให้เกิดความเรียบร้อยพร้อมกับยกมือแสดงสัญลักษณ์ยืนยันการเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์2562ด้วยค่ะ